สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญพรรัตนเทพีรหัสนักศึกษา585140222สาขาวิศวกรรมพลังงานค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำการบ้านแสดงวิธีทำนะคะในรายวิชา Power Plant Engineering ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นการบ้านข้อที่2นะคะก็คือเรื่อง Steam Cycle Analysis นะคะก็จากโจทย์นะคะเขาก็บอกว่าโรงไฟฟ้ากำลังไอ้น้ำนะคะผลิตกำลังไฟฟ้าได้500เมกะวัตต์นะคะกังหันชนิดความดันสูงนะคะทางเข้ามีความดันที่90บาร์อุณหภูมิที่อุณหภูมิ500องศานะคะแล้วก็ทางออกมีความดันที่18บาร์จากนั้นไอ้น้ำมวลนะคะถูกแยกออกให้เข้าเครื่องอุ่นน้ำป้อนแบบปิดนะคะน้ำระบายถูกย้อนกลับไปด้านหลังนะคะที่คอนเดนเซอร์แล้วก็มวลไอ้น้ำส่วนที่เหลือนะคะถูกส่งเข้าเครื่องให้ความร้อนนะคะแล้วก็จนไอ้น้ำมีอุณหภูมิอยู่ที่500องศานะคะแล้วก็ถูกส่งไปที่กังหันชนิดความดันต่ำนะคะของทางออกที่อุณหภูมิ40องศาค่ะจากนั้นนะคะไอ้น้ำถูกส่งไปยังคอนเดนเซอร์นะคะประสิทธิภาพไอเซนโทรปิกของกังหันนะคะชนิดความดันสูงแล้วก็ชนิดความดันต่ำนะคะที่ 92% 90% ตามลำดับนะคะประสิทธิภาพของไอเซนโทรปิกของปั๊มเท่ากับ 75% ประสิทธิภาพของเจเนเรเตอร์เท่ากับ 80% นะคะทีนี้โจทย์เขาก็ให้เรากอไก่นะคะจงเขียนกราฟ GS diagram นะคะแล้วก็ขอไข่นะคะทำอัตราการไหลเชิงมวลของไอ้น้ำที่ไหลเข้ากังหันนะคะแล้วก็ขอไข่ข้อสุดท้ายนะคะคือเขาให้หาประสิทธิภาพของเชิงความร้อนของวัฏจักรนะคะแล้วก็งูเนี่ยก็คืออัตราส่วนการทำงานของวัฏจักรค่ะนี่ก็คือรูปที่โจทย์เขากำหนดมาให้นะคะแล้วก็สำหรับข้อนี้นะคะเราก็จะใช้กราฟในการไม่ใช้ตารางนะคะขออภัยค่ะใช้ตารางในการเปิดหาค่าของแต่ละค่าด้วยนะคะเราก็มาเริ่มกันที่กอไก่นะคะก็คือเขียนกราฟ TS diagram ค่ะตรงนี้ทีก็จะมีสูงสุดอยู่ที่500องศานะคะจากที่โจทย์กำหนดอันนี้ก็คือขออนุญาตใช้ดินสอนะคะนี่คือ1กิโลกรัมที่90บาร์ค่ะตรงนี้ก็คือเป็น1นะคะตรงนี้ก็จะได้เป็น 2S ค่ะนี่ก็คือเป็น3นะคะ2จะอยู่ตรงนี้ค่ะต่อไป3แล้วก็4มันก็จะเป็น 4S นะคะตรงนี้คือค่าของ
4ตรงนี้เราให้เป็น5นะคะตรงนี้ก็คือ6 s ตรงนี้เป็น6ค่ะตรงนี้ก็คือเป็น7ส่วนตรงนี้เราให้เป็น9นะคะข้างล่างตรงนี้คือ8ตรงนี้จะอยู่ที่18บาร์นะคะวิธีจดให้จะมีค่าเท่ากับ40องศาตรงนี้ก็เป็น QC นะคะตรงนี้ก็คือเป็น Q69 ตรง7ตรงนี้ก็คือเป็นQ Eco นะคะตรงนี้ก็คือเป็น Q SH นะคะก็คือ Super Heat ตรงนี้ก็จะได้เป็น Q LH นะคะก็คือเป็น Low Heating ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีค่าพลังงานนะคะก็คือเป็น WTL นะคะก็คือเป็นพลังงานกังหันความดันต่ำนะคะค่ะอันนี้เราก็ได้แล้วนะคะ TS diagram ค่ะเราก็จะมาหาค่าที่สภาวะที่1นะคะที่สภาวะที่1นะคะก็จะได้เป็น P1 เท่ากับ9เมกะปาสคาลนะคะ T1 เท่ากับ500องศานะคะผมลืมเขียน S แล้วก็เราจะทำการเปิดตารางซูเปอร์ฮีทนะคะเพราะว่าตรงนี้อุณหภูมิมีค่าที่สูงสุดนะคะในระบบเราก็จะได้ H1 นะคะเท่ากับ 3387.4 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะคะS1 ก็จะได้ค่าเท่ากับ 6.6603 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะคะอันนี้เราก็ได้ของสภาวะที่1แล้วนะคะต่อมาเราก็จะหาที่สภาวะที่ 2S นะคะก็จะได้เป็นS2S นะคะเท่ากับ S1 ทำไมต้องเป็น S2S เท่ากับ S1 เพราะว่ามันอยู่ในแนวเดียวกันนะคะค่าที่ได้ก็จะเท่ากันนะคะก็จะได้เป็น 6.6603 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็ P2S นะคะก็จะเท่ากับ P3 อันนี้ก็เหมือนกันค่ะมันอยู่ในแนวเดียวกันนะคะค่าที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากันอันนี้ก็คือจะได้เท่ากับ 1.8 เมกะปาสคาลนะคะแล้วก็ที่2ที่ P2S นะคะก็จะเท่ากับ 1,800 กิโลปาสคาลนะคะต่อมาเราก็จะทำการเปิดตารางที่ไอ้น้ำอิ่มตัวนะคะเปิดตารางไอ้น้ำอิ่มตัว
นะคะเราก็จะต้องหาค่านะคะที่ถ้าเราเปิดตารางเนี่ยในตารางเนี่ยเราก็จะไม่เจอค่าของ1,800ตรงนี้นะคะเราก็จะต้องทำการ interpolate ออกมานะคะก็จะได้เป็นค่า p กับค่า s นะคะซึ่ง p ตัวนี้คือได้เป็น1,750แล้วก็เราจะหาที่1,800นะคะแล้วก็2,000ค่า a ตรงนี้นะคะก็จะได้เป็น 6.3877 นะคะแล้วก็หาย fg ค่ะแล้วก็ 6.3390 นะคะแล้วก็จะทำการ interpolate ออกมานะคะก็จะได้เป็น1,750ลบด้วย1,800นะคะส่วนด้วย1,750ลบด้วย2,000เท่ากับ6.3877ลบด้วย sg ตัวนี้นะคะหารด้วย6.3877นะคะลบด้วย 6.3390 เพราะฉะนั้น sg ตัวนี้นะคะก็จะเท่ากับ 6.378 กิโลจูลต่อกิโลกรัมค่ะต่อมานะคะแล้วก็จะได้เป็น S2S นะคะมีค่ามากกว่า SG นะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นซูเปอร์ฮีทนะคะค่ะแล้วก็ดังนั้น P2 นะคะเท่ากับ P2F เท่ากับ P3 เท่ากับ 1.8 เมกะปาสคาลนะคะซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันนะคะแล้วก็ S2S ตัวนี้ก็จะเท่ากับ 6.6603 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะคะแล้วเราก็จะทำการเปิดตารางซูเปอร์ฮีทหา S2S นะคะเปิดตารางซูเปอร์ฮีทหา S2S นะคะก็จะได้ 2.911 ไม่ใช่2จุดนะคะเป็น 2911.7 นะคะแล้วก็ H2S ตัวนี้ที่เราจะหานะคะแล้วก็3029.9ค่ะต่อมานะคะตอนนี้ก็คือ 6.6088 นะคะแล้วก็ 6.6603 แล้วก็ 6.8246 นะคะแล้วก็จะทำการ interpolate นะคะก็จะได้เป็น2911.7ลบด้วย H2S นะคะหารด้วย2911.7นะคะลบด้วย3029.9นะคะเท่ากับ 6.6088 ลบด้วย 6.6603 ส่วนด้วย 6.6088นะคะลบด้วย 6.8246 นะคะเพราะฉะนั้น H2S นะคะก็จะเท่ากับ 2939.9 กิโลจูลต่อกิโลกรัมค่ะนี่ก็ต่อนะคะต่อมานะคะเราก็จะหาที่สภาวะที่3นะคะซึ่งสภาวะที่3จากระบบนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเราก็จะรู้ว่าที่สภาวะที่3นี้นะคะเป็นซูเปอร์ฮีทนะคะเราก็จะได้เป็น P3 เท่ากับ 1.8 เมกะปาสคาลนะคะ
T3 เท่ากับ500องศานะคะเราก็จะทำการเปิดตารางเปิดตารางซูเปอร์ฮีทนะคะจะได้ว่า H3 ตัวนี้นะคะก็จะเท่ากับ 3.470.4 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็ S3 นะคะก็จะเท่ากับ 7.4845 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะคะเราก็จะได้ที่สภาวะที่3ออกมานะคะต่อมาเราก็จะคิดที่สภาวะที่4 S นะคะที่สภาวะที่4 S นะคะซึ่งในสภาวะที่4 S ตัวนี้นะคะก็คือเป็นของผสมนะคะแล้วก็จะทำการเปิดตารางของผสมนะคะไม่ใช่ค่ะเป็นของผสมนะคะแล้วก็ต้องหา X4S นะคะ H4S ค่ะแล้วก็ T4 ตัวนี้ก็จะเท่ากับ T4S ซึ่งจะมีค่าเท่ากับที่40องศานะคะก็คือตรงนี้นะคะที่40องศาต่อมานะคะเราก็จะได้เป็น S4S นะคะเท่ากับ S3 เท่ากับ 7.4845 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะคะมันก็จะอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็คูณด้วย K นะคะค่ะต่อมานะคะเราก็จะทำการเปิดตารางนะคะไอ้น้ำอิ่มตัวเราทำการเปิดตารางไอ้น้ำอิ่มตัวนะคะก็จะได้เป็น SF ตรงนี้นะคะเท่ากับ 0.5724 กิโลจูลต่อกิโลกรัมคูณ K นะคะแล้วก็ SG จะเท่ากับ 7.6832 กิโลจูลต่อกิโลกรัมคูณ K นะคะแล้วก็ HF ตัวนี้นะคะก็จะเท่ากับ167.53 กิโลจูลต่อกิโลกรัม HFG ตัวนี้ก็จะเท่ากับ 2406.0 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะคะต่อมาเราก็จะทำการใช้สูตรนะคะสูตรนี้คือเราจะหา S4S นะคะไม่ใช่สิเราจะหา X4S นะคะก็สูตรจะเป็น S4S เท่ากับ SF บวกด้วย X4S แล้วก็คูณกับ SFG นะคะเราก็จะทำการแทนค่านะคะซึ่งค่าตรงนี้เราก็ได้มาหมดแล้วนะคะเราก็ทำการแทนค่าลงไปก็จะได้เป็น 7.4845 นะคะเท่ากับ 0.5724 บวกด้วย X4S นะคะคูณกับ 7.6832 นะคะดังนั้น X4S ตัวนี้ก็จะเท่ากับ 0.9 นะคะต่อมานะคะเราก็หา H4S นะคะจากสูตรก็จะเท่ากับ HF นะคะแล้วก็คูณกับ X4S HFG นะคะทำการแทนค่าลงไปเราก็จะได้เป็น 167.53 บวกด้วย0.9 นะคะคูณกับ 2406.0 กดเครื่องคิดเลขออกมานะคะเราก็จะได้เป็น2332.9กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะคะอันนี้เราก็ได้ที่สภาวะที่4ออกมาแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะทำการหาที่สภาวะที่5นะคะก็จะได้เป็น T5 เท่ากับ40องศานะคะจากนี้เราก็จะเห็นว่า5อยู่ที่40องศาพอดีนะคะแล้วก็เราจะทำการเปิดตารางไอ้น้ำอิ่มตัวนะคะ
ซึ่งจากตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดความดันมาให้นะคะแต่คือเราจะทำการเปิดตารางแล้วมันก็จะได้ค่าออกมาโดยตารางโดยอัตโนมัตินะคะเราก็จะทำการหาค่าโดยเราจะใช้ที่ v 5เท่ากับ v f นะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ 0.001008 ลูกบาทต่อกิโลกรัมนะคะ h 5เท่ากับ h f นะคะก็จะเท่ากับ 167.53 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะคะอันนี้เราก็ได้สภาวะที่5ออกมาแล้วนะคะต่อมาเราก็จะทำการหาค่าที่สภาวะที่6นะคะเพราะว่าทั้งหมดมันมีที่9สภาวะนะคะจากกราฟจาก TS diagram ที่เราเขียนออกมาทั้งหมดนะคะค่ะที่สภาวะที่6นะคะอันนี้คือเราจะคิดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพื่อที่จะให้มันได้รวดเร็วเพราะว่าถ้าเรายังจะมัวกดเครื่องคิดเลขอยู่หนูคิดว่ามันน่าจะช้านิดนึงนะคะเราก็เลยคิดไว้แล้วนะคะต่อมานะคะที่สภาวะที่6เนี่ยเราจะต้องแทนด้วยสูตรนะคะซึ่งสูตรตัวนี้ก็จะมีว่า h 6ลบ h 5นะคะเท่ากับ v 5คูณกับ p 6ลบ p 5นะคะแล้วก็แทนค่าเพื่อที่จะหา h 6นะคะก็จะได้เป็น h 6ลบด้วย10 167.53 ตัวนี้นะคะเท่ากับ 0.001008 นะคะคูณกับ9คูณ10กำลัง3ลบด้วย 7.3851 นะคะดังนั้น h 6ก็จะเท่ากับ 176.59 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะคะต่อมานะคะเราก็จะหาที่สภาวะที่7นะคะที่สภาวะที่7นะคะเราก็จะได้เป็น p 7ตัวนี้นะคะเท่ากับ1,800กิโลปาสคาลนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันคือ 1.8 เมกะปาสคาลนะคะเราก็แปลงออกมานะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะพบว่าเขาไม่ได้กำหนดอุณหภูมิมานะคะแต่ว่าก็สามารถเปิดตารางซึ่งในตารางเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่ซึ่งตรงนี้เราก็จะเปิดที่ตารางไอ้น้ำอิ่มตัวนะคะซึ่ง G7 ตัวนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ 207.11 องศานะคะก็จะทำการเปิดตารางไอน้ำอิ่มตัวนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะต้องเพราะเราต้องการที่ความดัน 1,800 กิโลปาสคาลนะคะแต่ว่าเราเปิดตารางแล้วเนี่ยมันไม่มีนะคะที่ตารางไอ้นั้นอิ่มตัวซึ่งสภาวะนี้เราก็จะต้องทำการอินเตอร์โพเลตเข้าไปนะคะก็จะได้ค่า p กับค่า hf ออกมานะคะซึ่ง p ตรงนี้เราก็เปิดได้ที่17500นะคะแล้วก็18002000นะคะแล้วก็ hf ก็คือ 878.16 นะคะหาที่ h7 แล้วก็908.47 นะคะแล้วก็ทำการอินเตอร์โพเลตออกมานะคะก็จะได้เป็น1750ลบด้วย1800ส่วนด้วย1750ลบด้วย200เท่ากับ878.16 นะคะลบด้วย h7 ส่วนด้วย878.16ลบด้วย 908.47 นะคะดังนั้นเราก็จะได้ค่า h7 ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ884.22 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะคะค่ะต่อมานะคะเราได้สภาวะที่ G7
ที่7ไปแล้วนะคะแล้วก็จะหาที่สภาวะที่9เลยนะคะที่สภาวะที่9นะคะซึ่งจากไดอะแกรมตัวนี้นะคะเราก็จะพบว่าเราไม่รู้อุณหภูมิเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอุณหภูมิของสภาวะที่9ออกมานะคะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ว่ามันอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะ P 9เท่ากับ9 MPa นะคะสูตรค่ะ T 9เท่ากับ T 7ลบ T TD ตัวนี้นะคะแทนค่าค่ะก็ได้ 0.711 ลบด้วยลบ 1.6 นะคะเพราะฉะนั้น T 9ตัวนี้เท่ากับ 208.71 องศาแล้วก็ต้องเอาไปแทนในไดอะแกรมตัวนี้นะคะก็ T7 ตัวนี้เมื่อกี้ที่เราเปิดตารางมานะคะตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 207.11 องศานะคะเอาลืมใส่นะคะค่ะต่อนะคะแล้วก็ที่ P9 เท่ากับ9 MPa ไม่กับปาสคาลนะคะแล้วก็จะทำการเปิดตารางเปิดตารางน้ำอัดตัวนะคะอันนี้เราก็จะต้องทำการอินเทอร์โพเลต3ครั้งนะคะเพื่อที่จะหาค่าที่ H9 ออกมานะคะเพราะว่ามันจะต้องคือในตารางมันจะไม่มีค่าที่เราต้องการเราก็เลยต้องอินเทอร์โพเลตไปเรื่อยๆจนถึงกว่าจะหาค่าที่เราต้องการได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ P เท่ากับ5 MPa นะคะค่า T แล้วก็จะได้เป็น200นะคะแล้วก็ 208.71 แล้วก็202นะคะ H ตัวนี้ก็จะเท่ากับ83853นะคะ0.68 ค่ะแล้วก็หาก็ h ออกมานะคะแล้วก็ 944.32 นะคะโดยที่ค่า h ตัวนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ 893.15 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะคะซึ่งอันนี้แล้วก็อินเทอร์โพเลตเหมือนเดิมนะคะเอาค่าแทนค่าปกตินะคะต่อมาเราก็จะหาที่ p เท่ากับ10นะคะที่ P เท่ากับ10เมตรกับปาสคาลนะคะอีกทีตัวนี้คือเท่ากับ200นะคะแล้วก็208.71แล้วก็220นะคะที่ H ตัวนี้ก็จะเท่ากับ855.80หาค่า H ตรงที่ที่เราต้องการนะคะก็คือแล้วก็945.82เพราะฉะนั้นเวลาเราอินเทอร์โพเลตออกมานะคะค่า h ตัวนี้ก็จะได้เป็น 895.00 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะคะต่อมานะคะเราก็ต้องการหาที่ p เท่ากับ9เมกะปาสคาลนะคะก็จะได้ที่ p เท่ากับ9เมกะปาสคาลนะคะค่า p ตัวนี้ก็คือ59แล้วก็10แล้วก็ค่า h ที่เราได้นะคะไปแทนก็คือ 893.15 นะคะแล้วก็ h 9ตัวนี้นะคะแล้วก็ 895.00 ดังนั้น h 9ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ894นะคะ .63 ก
กิโลจูลต่อกิโลกรัมค่ะได้แล้วต่อมานะคะโจทย์เขาก็ค่ะเราก็ต้องมาหาประสิทธิภาพต่อนะคะซึ่งประสิทธิภาพที่เราจะหาต่อไปนี้นะคะก็คือเป็นประสิทธิภาพไอเซนโทรปิกของกังหันชนิดความดันสูงกับความดันต่ำนะคะอันแรกก็คือประสิทธิภาพไอน้ำไอเซนโทรปิกนะคะไอเซนโทรปิกของกังหันชนิดความดันสูงซึ่งก็จะมีสูตรนะคะก็คือเป็น h 1ลบ h 2เท่ากับประสิทธิภาพตัวนี้นะคะ t h ก็คูณด้วย h 1ลบด้วย h 2 s ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสูตรนะคะต่อมาแล้วก็แทนค่านะคะก็จะได้เป็น3387นะคะจุด4ลบด้วย h 2เท่ากับ092คูณด้วย3387.2939.9นะคะดังนั้น h 2ตัวนี้ก็จะเท่ากับ2975.7กิโลจูลต่อกิโลกรัมมือม่วงแล้วนะคะอันนี้ก็คือค่าที่ได้ของประสิทธิภาพไอเซนโทรปิกของกังหันชนิดความดันสูงนะคะต่อมาเราก็จะหาประสิทธิภาพไอเซนโทรปิกของกังหันชนิดความดันต่ำนะคะค่ะก็จะมีสูตรเดิมนะคะก็จะได้เป็น HGL นะคะเท่ากับ H3 ลบด้วย H4 ส่วนด้วย G3 ลบ G4S ซึ่ง H4 ตัวนี้คือเราไม่รู้นะคะเราก็จะได้เป็น H4 ตัวนี้เท่ากับ H3 ลบด้วยประสิทธิภาพ GL นะคะ H3 ลบด้วย H4S ค่ะแทนค่าก็ได้เป็น 3470.4 นะคะลบด้วย 0.9 คูณกับ 347.04 ลบด้วย233 2.9 นะคะดังนั้น H4 ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 2446.65 กิโลจูลต่อกิโลกรัมค่ะต่อมาเราก็จะทำการสมดุลพลังงานนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่เข้าเท่ากับพลังงานที่ออกนะคะการสมดุลพลังงานก็จะได้เป็น M1 คูณด้วย H9 ลบด้วย H6 นะคะเท่ากับ M2 นะคะ H2 ลบด้วย H7 แทนค่าลงไปนะคะก็คือเป็น1คูณกับ894.63นะคะลบด้วย176.59เท่ากับ M2คือเราจะหาค่า M2 ออกมานะคะเพราะเราไม่รู้ก็จะได้เป็น 2975.7 ลบด้วย 884.22 นะคะดังนั้น M2 ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.343 กิโลกรัมนะคะต่อมานะคะแล้วก็จะหาข้อขอไข่ขอควายแล้วก็งงูนะคะซึ่งเยอะมากอ
มานะคะขอไข่เขาก็ให้หาอัตราการไหลเชิงมวลของไอ้น้ำที่ไหลเข้ากังหันนะคะข้อขอไข่อัตราการไหลเชิงมวลของไอ้น้ำนะคะที่ไหลเข้ากังหันก็คือเป็น m ดอทนะคะซึ่งหน่วยของมันนะคะก็จะได้เป็นกิโลกรัมต่อ s นะคะคือสูตรนะคะก็คือ m ดอทเท่ากับ electric e electric นะคะส่วนด้วย W เท่ากับอันนี้คือเหมือนจะเป็นที่มาของสูตรนะคะ E electric WT ลบด้วย WP นะคะเท่ากับ E electric นะคะส่วนด้วย WTH นะคะบวกกับบวกกับ WGL นะคะลบด้วย WP ตรงนี้นะคะดังนั้น M อัตราการไหลเชิงมวลตัวนี้ก็จะเท่ากับ E electric ตัวนี้นะคะตัวนี้ electric นะคะส่วนด้วย m 1 h 1ลบ h 2บวกกับ1ลบ m 2แล้วก็ x h 3ลบด้วย h 4นะคะแล้วก็ลบด้วย m 1 h 6ลบ h 5ค่ะยาวมากต่อมาแล้วก็แทนค่าเข้าไปนะคะที่ electric ตัวนี้ก็คือมีค่าเท่ากับ500คูณกับ10กำลัง3นะคะส่วนข้างล่างก็จะได้เป็น1คูณกับ3387.4นะคะลบด้วย2939.9บวกกับ1ลบด้วย 0.343 แล้วก็3470.4ลบด้วย2446.65นะคะแล้วก็ลบด้วย1แล้วก็คูณกับ 176.59 ลบด้วย 167.53 นะคะแล้วก็คิดออกมาก็จะได้อัตราการไหลเชิงมวลอยู่ที่450กิโลจูลต่อกิโลต่อ s นะคะต่อมานะคะคือข้อคอควายนะคะซึ่งข้อคอควายตรงนี้เขาให้หาเป็นประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัฏจักรนะคะประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัฏจักรหรือว่าเป็นตัวตัวนี้นะคะก็เป็นสูตรนะคะคือเป็นประสิทธิภาพเท่ากับ W ส่วนด้วย Q in นะคะเท่ากับ W T ลบ W P ส่วนด้วย Q eco บวกด้วย Q direct นะคะแล้วก็บวกด้วย Q super heat
ับ WGH บวกด้วย WGL ด้วย WP ส่วนด้วย Q Eco บวกด้วย Q E Web นะคะบวกด้วย Q Superheat นะคะแล้วก็บวกด้วย Q R H นะคะแล้วก็จะได้เป็นประสิทธิภาพตัวนี้ก็จะเท่ากับ M1 H1 ลบ H2 บวกกับ1ลบ M2 คูณกับ H3 ลบ H4 แล้วก็ลบด้วย M1 H6 ลบ H5 ส่วนด้วย M H1 ลบ H9 บวกกับ1ลบ M2 แล้วก็ H3 ลบ H2 ค่ะแทนค่าลงไปนะคะก็จะได้เป็น1คูณกับอะทุละ 338.74 ลบด้วย 2939.9 นะคะแล้วก็บวกด้วย1ลบ 0.343 นะคะแล้วก็คูณกับ 3470.4ลบด้วย 2446.65 แล้วก็ลบด้วย1นะคะคูณกับ 146.59 ลบด้วย 167.53 แล้วก็หารด้วยนะคะวันนี้ก็ลองไปไล่ดูนะคะก็คือเป็นค่าที่เราหามาได้แล้วก็มาแทนค่าตามสูตรนะคะหารด้วย1คูณกับ3387.4นะคะลบด้วย 894.63 บวกกับ1ลบด้วย 0.343 แล้วก็3470.4ลบด้วย 2939.9 ดังนั้นประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัฏจักรนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ 0.39 หรือว่า 39% นะคะต่อมาคือข้ององูนะคะซึ่งข้ององูอันนี้เขาให้หาอัตราส่วนการทำงานของวัฏจักรนะคะอัตราส่วนการทำงานของวัฏจักรหรือว่า WR ตัวนี้นะคะก็จะได้เป็น WR สูตรนะคะเท่ากับ W เนี่ยตัวนี้นะคะส่วนด้วย WT เท่ากับ WT ลบด้วย WPส่วนด้วย WT แล้วก็เท่ากับ WTH บวกด้วย WTL ลบด้วย WP ส่วนด้วย WTH บวกด้วย WTL นะคะดังนั้น WR ตัวนี้ก็จะเท่ากับ M1ก็ h1 ลบ h2 นะคะบวกด้วย1ลบ m2 ก็ h3 ลบด้วย h4 ลบด้วย m1 h6 ลบ h5 นี่คือสูตรนะคะส่วนด้วย m1 h1 ลบ h2ก็บวกด้วย1ลบ M2 แล้วก็ H3 ลบ H4 นะคะแทนค่าค่ะก็จะได้เป็น1คูณกับ3387.4ลบด้วย
39.9 บวกกับ1ลบด้วย 0.343 นะคะแล้วก็คูณกับ 34.70.4 ลบด้วย 2446.65 นะคะแล้วก็ลบด้วย1คูณกับ176.59นะคะลบกับ167.53ตัวนี้นะคะแล้วก็หารด้วยหารด้วย1คูณกับ3387.4นะคะลบด้วย2939.9นะคะแล้วก็บวกด้วย1ลบด้วย 0.343 คูณกับ3070.4ลบด้วย 2446.65 เพราะฉะนั้นอัตราส่วนการทำงานของวัฏจักรนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ 0.992แล้วก็จะมาเขียนสรุปนะคะเพราะฉะนั้นเราขอเขียนตั้งแต่ขอไข่นะคะเพราะว่ากไก่เขาให้วาดเป็น TS diagram นะคะเพราะฉะนั้นอัตราการไหลเชิงมวลของไอน้ำที่ไหลเข้ากังหันนะคะว่า m. ตัวนี้นะคะเท่ากับ450กิโลจูลต่อวินาทีนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพเชิงความร้อนนะคะของวัฏจักรมีค่าเท่ากับ 39% นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คืออัตราส่วนการทำงานของวัฏจักรว่า WR ตัวนี้นะคะมีค่าเท่ากับ 0.992 นี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะสำหรับการบ้าน HW2 นะคะ Stream Cycle Analysis นะคะก็ถ้าเกิดทำผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะเพราะว่าก็อาจจะมีผิดบ้างนะคะเพราะว่าตัวเลขมันค่อนข้างจะเยอะนะคะก็ขอขอบคุณค่ะ